พระเหียดอยู่ไหนวะหนาวนี่สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับนี่ก็วันนี้ก็มาเว้นกับพระเหียดนะครับเนื่องจากว่าเราเดินทางมาทำธุระที่ที่ใกล้ๆนะครับก็เลยแวะเข้ามาชมธรรมชาติอีกทีหนึ่งแล้วก็ลุ้นกันนะครับว่าเราฝนจะตกใส่ไหมเพราะวันนี้ปลาละเอียดมาเว้นนะครับก็เว้นแอนครับก็เดี๋ยวมาดูสถานที่ที่นี่เขาเรียกว่าเป็นสวนพฤกษานะครับใช่ไหมพฤกษาทวินทรพฤกษาทวินทรแล้วก็เรามาดูบรรยากาศกันแต่ว่าเดี๋ยวไปดูชมธรรมชาตินะครับธรรมชาติโอเคไปกันมาพร้อมกับกาแฟละลายไปแล้วนะครับก็ชวนแม่นิ่มแม่นิ่มแล้วก็น้องต่อยนี่กาแฟต่อยก็กินทั้งวันกันโอกาแฟเราก็โกเดียวกันนะครับนี่อ่ะเอาละถามวิวถามละเอียดว่าสวยนะครับละเอียดวันนี้ดีใจละเอียดด้วยนะครับที่ละเอียดได้ออกมาจากป่าสักทีดูบรรยากาศเพลินๆนะครับไม่มีสาระอะไรนะครับปกติก็ไม่ได้มีสาระอยู่แล้วไปต่อนะฮะลงไม่เห็นเลยเห็นไหมได้นะเก็บไปต่อนี่ก็มามอไซค์นะครับก็ต้องลุ้นนะครับว่าฝนจะตกใส่เราหรือเปล่าไปเลยได้ได้ต้นจิกนะครับก็ประมาณว่าไม่เป็นไรประมาณว่าเหมือนพระเอกยังไงอย่างนั้นเลยนะครับชมเดินมีอะไรดอกไม้ปูปลมไปสวยหามเธอที่ต้นมันร่มรื่นนะท่านผู้ชมก็ดูเขาเรียกนี่ต้นอะไรพี่เอ๋ที่มันเป็นเห็นไหมอ่ะน่าจะเป็นใบยาวๆฟืนไหมอ่ะฉันไม่รู้ฟืนเลยใช่ฟืนหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่รู้ฟืนหรอเฟ่นี่ครับท่านผู้ชมก็คือที่นี่เนี่ยผมจะมาอันนี้มันร่วงไปหมดนะท่านผู้ชมดูสวยงามมากเลยดูนะอ้อมนะอ้อมมาจุ๊บ นี่ต้นนี่ก้านดอกมันพวงดอกมันจะเปลี่ยนนี่นะใช่ไหมแต่ว่าดอกมันหล่นไปหมดแล้วท่านผู้ชมสวยงามมากเลยมันเป็นธรรมชาติที่มันช่วยดิปุ๊บช่วยนะช่วยดงไม้หวัดตื้นนะไปเหยียบช่วยแมวไปเหยียบสวยปีของเราสวยนะวันนี้
ก็สวยกับดอกไม้เนี่ยอะไรสวยกว่าประหยัดสวยกว่านะก็ท่านผู้ชมมันส่งกลิ่นให้ท่านไม่ได้นะครับแต่ว่าหอมนะครับกลิ่นมันต้นช่วยจับดูบรรยากาศดีมากท่านผู้ชมบรรยากาศแบบนี้ก็คาดว่าน่าจะเปียกฝนนี่ครับสีชมพูนะครับแดงอ๋อแดงเหรอ นะตาบอดสีตาบอดสีเลยใช่ต้นจมต้นใหญ่ตรงนี้ตรงนี้หมากด้วยท่านผู้ชมน่ารักจุงเบยนาทีบมาต้นดอกมันจะร่วงลงมาตลอดเลยท่านผู้ชมดูเดี๋ยวทำให้ดูไม่แน่ใจว่ามองเห็นหรือเปล่ามันสูงนะก็จะเป็นที่ร่มรื่นนะครับก็จะมาตะวันนะครับดูสวยสวยครับมีเปลด้วยเปลนั่งได้ไหมอุ้ยปลัดจินตาเหรอจ๊ะขึ้นไม่รถมุดนั่งไงดีครับเบียดไปเลยคันไหมนี่เจมเหมือนเขาเรียกตัวอะไรอ่ะตะเฮียคือกินกินใบไม้อ่ะท่านผู้ชมร่มรื่นนะครับสวยงามมากท่านผู้ชมดูบรรยากาศนี่ก็ป่าไม้นี่ก็ไปตั้งไว้ตั้งแต่กูขึ้นหนังเลยหึไม้นี่ว่ากูทำอะไรอย่างเลยบูบรรยากาศเด้อใช่พี่ยศไม่เห็นนะห้อยโหนนะท่านผู้ชมก็เหมือนกับแม่ลิงไงลูกอดีตชาติน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมมาเจอเถาวัลย์เนี่ยชอบใหญ่เลยนะครับที่ประหยัดเราดูบรรยากาศนะครับร่มรื่นแต่ว่าเราจะรอดฝนไหมเนี่ยดูเถาวัลย์นะครับสวยมากเลยไปทางนู้นละไปไปยัดไปยัดอย่าไปทางนั้นวายพี่ก็เด็กง่ายเจ้าชู้ภาษาต่างก็บอกว่าอย่าไปทางนั้นไงเดี๋ยวก็จีบเอาอ๋อนั่นไอ้นี่มันเจ้าชู้ไงไปทางนั้นไปไปไปพูดยากเหลือเกินครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเราก็ไม่มีปกติก็เราก็ไม่มีสาระอยู่แล้ววันนี้ก็ยังไม่มีสาระเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมทั้งไงก็ขอบคุณสำหรับท่าน FC ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะอยู่ฝั่งจีนฝั่งลาวที่ไหนบ้างเหนือกลางใต้อีสานนะครับญี่ปุ่นเกาหลีนะครับและฝั่งยุโรปนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็ในหัวยาก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ